สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้ดูเนื้อหาของข่าวสารนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวนะคะค่าครองชีพเรื่องการเมืองนี่จริงๆมันก็ใกล้ตัวเนาะอาจารย์เนาะมันคือเขาเรียกว่ามันคล้ายๆว่าพอรถไฟมันออกจากหัวลำโพงเนี่ยค่ะมันจันค่ะประกาศรับรองส.ส.ทั้ง500คนเนี่ยมันก็ค่อยๆมันค่อยๆขยับค่อยๆเคลื่อนนะไม่ใช่ไฮสปีดนะคะตอนนี้ถ้าออกจากหัวลำโพงมาก็คงประมาณสักสถานีบางซื่ออ๋อขยับมาพอสมควรนะคะใช่มาพอสมควรแล้วล่ะเขาก็ไปรายงานตัวอะไรกันเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวดูเรื่องตารางเวลาได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องเฉพาะหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของตารางเวลาเหมือนกันนะค่ะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงเลยค่าครองชีพของเราใช่ไหมคะใช่คือค่าครองชีพของเราส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานพลังงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมี3ตัวตัวแรกคือค่าไฟฟ้าค่ะตัวที่2คือค่าน้ำมันค่ะตัวที่3คือค่าก๊าซหุงต้มค่ะหลักๆที่เราใช้ที่มาของพลังงานเนี่ยนะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละครอบครัวนี่ไม่เท่ากันคราวนี้เอาทีละเรื่องคุณจะเอาเรื่องไหนก่อนล่ะเอาค่าไฟก่อนค่ะคือค่าไฟเนี่ยมันมีตารางเวลาของมันอยู่ ถ้าเราจำกันได้เนี่ยการคิดค่าไฟที่ครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจจะต้องจ่ายเนี่ยค่ะมันจะมีระบบในการคำนวณว่าค่าไฟฟ้าที่เราจะต้องจ่ายต่อหน่วยเท่าไหร่ซึ่งในนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคืออะไรคะส่วนแรกเขาเรียกว่าค่าไฟฟ้าฐานอันนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงค่ะนะประมาณสัก5ปีจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ระหว่างประมาณหน่วยละ3.70 บาทถึงหน่วยละ3.80 บาทค่ะอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเชื้อเพลิงเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เป็นสูตรในการคำนวณในนั้นก็จะมีอันนึงที่พูดกันมากเรื่องค่าความพร้อมจ่ายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งไอ้ตรงนั้นประมาณสัก70 ตังค์นะแต่ว่าหลังๆก็มาดูอีกจุดหนึ่งมากกว่าคือมาดูในแง่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงมันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องค่าเงินอะไรพวกนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีการปรับให้ตัวเลขนั่นเลยตับตัวเลขตามเป็นจริงเลยถ้าพวกนี้มันลดลงก็ลดลงถ้าพวกนี้มันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นนะไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนนะแต่ว่าเป็นการคิดล่วงหน้านะตามตัวเลขประมาณการแล้วก็ปรับตัวเลขจริงเมื่อปิดงวดไปแต่ละงวดปีหนึ่งทำ3ครั้งนะมกราถึงเมษานี่ล็อตที่1ล็อตที่2เนี่ยพฤษภาถึงสิงหาล็อตที่2 4เดือนทีล็อตสุดท้ายเนี่ยกันยาถึงธันวาขณะนี้เราอยู่ในล็อตที่เป็นล็อตของเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมนะมันก็ล่วงเข้ามาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องมองต่อไปคือว่าในอนาคตในงวดกันยายนถึงธันวาคมเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะต้องเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนว่าค่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันราคาเฉลี่ยต่อหน่วยค่ะ4.70 บาทค่ะในงวดพฤษภาถึงสิงหาถูกต้องใน4.70 บาทเนี่ยเป็นค่าไฟฟ้าที่เรียกต้นทุนผันแปรค่ะ FT 91.91 สตางค์ค่ะโอเคนะ 91.19 สตางค์จะ91เอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน91สตางค์90สตางค์นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแต่ก่อนจะไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะว่าการใช้ไฟมากการใช้ไฟน้อยค่าไฟฟ้าฐานไม่เท่ากันคือเราชอบไปดูแต่ค่า FT แต่เราลืมดูค่าไฟฟ้าฐานใช่ซึ่งค่าไฟฟ้าฐานมันมีรายละเอียดถูกต้องคือถ้าเกิดคนใช้ไฟน้อยเนี่ยค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยมันไม่ถึงตัวเลขเฉลี่ย3.70 บาทถึง3.80 บาทหรอกนะมันอาจจะประมาณสัก3.20 บาท3.30 บาทอะไรพวกนี้แต่อันนี้มันคนใช้ไฟน้อยจริงๆแล้วรัฐบาลยังมีการสนับสนุน
ไปเป็นหมื่นหมื่นล้านอ่ะอันนั้นก็แทบจะไม่ได้รับผลหรอกค่ะแต่คนที่เป็นชนชั้นกลางบ้านใครที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยขึ้นไปนะอาจารย์เกินไหมคะเกินของผมเนี่ยช่วงที่พีคๆเนี่ยผมจะตกเก้าอี้ตอนที่มันร้อนจัดๆอ่ะ 1,800 กว่าหน่วยอ่ะเออจ่ายไปสุทธิเท่าไหร่ประมาณโอ้แล้ว 8,000 กว่าบาทอ่ะผมแทบจะชกคนมาเก็บเงินเลยอ่ะขนาดว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่อยู่ก็โตตอนนั้นร้อนมากเปิดแอร์อุตลุดนะผมก็เข้าใจละรู้เวลาจากนั้นผมเปลี่ยนพฤติกรรมปรับอุณหภูมิใช้แอร์น้อยลงปิดไฟน้อยลงมันลดลงไปได้นะลดลงไปได้ถ้าใครไม่ได้ลดหลังจากนั้นหลังจากที่มันมีใบสั่งใบเสร็จใบเก็บเงินมารอบนั้นแล้วแสดงว่าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเสร็จผมก็เปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนไฟที่ใช้ต่อหน่วยลดลงแต่เอาเป็นว่าโดยทั่วไปแล้วคนใช้ประมาณกี่หน่วยคะคือถ้าเกิดเอาทั่วๆไปเนี่ยที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยประมาณ400หน่วยขึ้นไปหน่วยที่เป็นหน่วยที่เกิน400หน่วยเนี่ยมันคิดหน่วยละ4บาท42สตางค์ค่าไฟฟ้าฐานถ้าเกิด250หน่วยขึ้นไปเนี่ยมันคิดอยู่ที่4บาท22สตางค์ค่ะมันไม่ใช่3บาท70ไม่ใช่3บาท80แล้วเมื่อมาบวกค่า FT อีก91สตางค์เนี่ยค่ะมันปาไป5บาทกว่าต่อหน่วยที่เราจ่ายจริงเนี่ยมัน5บาทกว่าเวลาที่คำนวณต้องคำนวณแบบนี้เออมันไม่ใช่4บาท70มัน5บาท30 5บาท20ค่ะนะแต่ก็อันนี้อยู่ที่พฤติกรรมของผู้ใช้อันนี้คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราตัดเรื่องรัฐบาลช่วยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเราขี้เกียจไปคิดปวดหัวจะเปาะบางหรือจะแข็งแกร่งอะไรก็ตามทีไม่ต้องคิดเขาว่าไงต่อถ้าเริ่มจากตรงนี้เราจะไปคิดคำนวณค่า FT ในงวดต่อไปเนี่ยก็คือกันยายนถึงธันวาคมมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจุบัน91สตางค์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนค่ะปัจจัยที่ต้องพิจารณามีอะไรบ้างคะอันที่หนึ่งเรื่องที่มาของก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงงานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติค่ะทั้งของเอกชนทั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยตรงนี้มันจะมีที่มาของก๊าซธรรมชาติเนี่ยสามแหล่งที่หนึ่งคือมาจากพม่าค่ะแหล่งจากพม่านี่ก็มาจาก3ที่ซอติก้ายาดานาเยตะกุลค่ะนี่ก็ชื่อคล้องกันเนาะเวลาจำง่ายเหมือนกันซอติก้าอยู่ในอ่าวมอตะมะค่ะยาดานากับเยตะกุลยาดานาแปลว่าไข่มุกนะถ้าผมจำไม่ผิดยาดานากับเยตะกุลเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่แถวอันดามันเนี่ยนะแล้วทั้งหมดนี่ก็ใส่ท่อมารวมกันส่งขึ้นมาเข้ามาทางบ้านอีต่องสังขบุรีแล้วก็ทำท่อไปจนถึงโรงไฟฟ้าลาดบุรีอะไรค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะให้บอกยี่ห้อของเครื่องปั่นไฟฟ้าให้ฟังนะคะแต่อ่ะหนึ่งมาจากพม่าสองมาจากอ่าวไทยอ่าวไทยนี่มันเป็นปัญหาไอ้ที่อื่นไม่มีปัญหาแล้วมันมีปัญหาอยู่แหล่งเดียวแหล่งเอราวัณซึ่งมันมีการเปลี่ยนมือผู้ได้รับสัมปทานแล้วก็เปลี่ยนวิธีการคำนวณจากเดิมระบบคอนเซชันแนลหรือสัมปทานเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าแบ่งผลผลิตค่ะproduction sharing นะอันนี้มันก็เลยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไฟก๊าซธรรมชาติมันได้น้อยจากเคยได้ประมาณ800เนี่ยลูกบาทฟุตต่อวันเนี่ยมันเหลือแค่200แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสัมปทานไม่เกี่ยวกับว่าปริมาณมันน้อยมันมีส่วนด้วยอ๋อมันมีส่วนด้วยคนเก่าเขาไม่ลงแล้วไงค่ะคนใหม่ก็ต้องค่อยๆไปปั๊มขึ้นคราวนี้ราคาของก๊าซธรรมชาติจากพม่าก็ราคาหนึ่งราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยถูกที่สุดเนี่ยอีกราคาหนึ่งไอ้ตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยมันหายไปมันก็เลยต้องไปนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวที่เรียกว่า LNG ทั้งที่นำเข้าจากที่เรามีสัญญาระยะยาวกับกาตาร์กับโอมานกับที่เราซื้อในตลาดจอนซื้อเข้ามาเนี่ยพอเอาราคาทั้งหมดมารวมกันเนี่ยมันก็มีวิธีคิดต่างกันแต่เนื่องจากว่าเรานำเข้าเยอะเพราะฉะนั้นราคาเฉลี่ยมันจะแพงขึ้นขณะนี้เนี่ยสิ่งที่จะกำลังจะเพิ่มขึ้นก็คือว่าสัดส่วนของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มาจากแหล่งเอราวัณรวมทั้งแหล่งอื่นเนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นก็ดีสิคะก็จะทำให้ราคาต่อหน่วยเนี่ยมันลดลงLNG ในตลาดโลกก็มีราคาปรับตัวลดลงจากเดิมประมาณสัก 20-30 เหรียญต่อ BTU เนี่ย
ก็เหลือตอนนี้น่าจะประมาณสัก13เหรียญ14เหรียญค่ะต่อล้าน BTU โทษใช่ต่อล้าน BTU เพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะตรงนี้จะทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับงวดนี้มันลดลงเท่าไหร่มันก็จะคำนวณมาเป็นค่า FT ที่จะลดลงได้เท่านั้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สองคือเรื่องของค่าเงินค่าเงินบาทค่าเงินเนี่ยถ้ามันสเตเบิลแบบเนี้ยเขาก็ต้องมีสมมติฐานว่าเท่าไหร่34 35แล้วเอามาคำนวณแต่มันต้องเป็นการคำนวณล่วงหน้าแล้วก็กำหนดราคาก่อนซึ่งบางภาคเอกชนก็บอกเฮ้ยคุณไม่เอาตัวเลขจริงอ่ะทำไมคุณไม่เอาตัวเลขจริงคือเอาตัวเลขจริงเนี่ยมันได้นะมันมากระทบยอดทีหลังแต่มันต้องมีตัวเลขก่อนเราไม่รู้หรอกมันจะเท่าไหร่จะมาคิดกันเดือนต่อเดือนไม่ได้มันยุ่งตายเลยงั้นเขาก็รวบรวมข้อมูลตัวเลขพวกนี้เข้ามาค่ะนะตอนนี้ในเบื้องต้นเป็นข่าวดีไหมเดี๋ยวสิใจเย็นสิ ไปเป็นทีละสเต็ปจะได้เข้าใจเริ่มต้นอย่างนี้ว่าเอาเฉพาะเชื้อเพลิงก่อนค่ะอันนี้คนดูแลเป็นใครเชื้อเพลิงคนดูแลก็ปตท.ปตท.เขาทำตัวเลขมาทำประมาณการมาว่าจะเป็นเท่านั้นเท่านี้นะคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ราคาจะเป็นอย่างนี้อันนั้นตัวหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องมารวมตัวอื่นก่อนปตท.เขาให้ตัวเลขมาแล้วว่ามันน่าจะลดลงได้มีผลทำให้ค่า FT อาจจะลดลงได้ประมาณสัก20สตางค์เขาใช้คำว่าไม่ต่ำกว่า20ประมาณ20สตางค์คราวนี้ต้องมาดูอีก the other side of story อีกอันนึงอีกด้านนึงก็คือต้องมาดูอะไรต้องมาดูว่าทางฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งไม่ใช่เฉพาะค่ายมันไม่ใช่เฉพาะเขามีอย่างอื่นเนี่ยซื้อไฟจากลาวโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรต่ออะไรเขาต้องเอามารวมสังขยาทั้งหมดแล้วก็ต้องมาปรับไอ้ที่เขา ออกเงินไปให้ก่อนซึ่งเขาจะมาเรียกคืนไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมาทำสังขยากันนะพอทำสังขยากันเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเคงวดเดือนกันยาจนถึงเดือนธันวาของปี2566เนี่ยค่า FT จะเท่าไหร่ตอนนี้ในตัวเลขเบื้องต้นบอกว่าน่าจะลดลงจาก91สตางค์เนี่ยได้สัก20สตางค์แต่อันนี้แบบว่าจ่ายเงินให้กฟผ.เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรยังไม่ได้ทำอย่างอื่นนะอาจารย์คะแล้วภาระหนี้ของกฟผ.ที่เขาแบกรับไว้อยู่เนี่ยนะคะสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วคะตัวเลขล่าสุดนี่ค้างอยู่ประมาณสักแสน20,000ล้านถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะใช้วิธีลดตรงนี้ลงมาเนี่ยฝังอยู่ในค่า FT ที่เขาเก็บเนี่ยแยกออกมาให้กฟผ.ใช้หนี้เนี่ยประมาณ20กว่าสตางค์ถึง30สตางค์ต่อหน่วยเนี่ย อันนี้ได้งวดละประมาณ 20,000 ล้านบาทก็ต้องทำอย่างนี้ไปประมาณ5งวด5หรือ6งวดถึงจะหมดบนสมมติฐานแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าไม่มีตรงนี้เนี่ยมันลงได้ถึง40ตังค์เอาเหรอคะเอาก็ค่าเชื้อเพลิงลงมาส่วนหนึ่งแล้วไม่ต้องจ่ายให้กฟผ.อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันลงได้อย่างนั้นแต่ต้องจ่ายให้เขาเพราะไม่งั้นเขาจะมีปัญหาตอนนี้เขาก็ต้องไปกู้เงินมาจ่ายอยู่แล้วสรุปรวมความก็คือว่าด้านหนึ่งเนี่ยที่ไฟค่าไฟค่า FT มันลดลงไม่ได้เร็วเนี่ยเพราะว่ามันมีของเดิมที่เขาออกให้ก่อนซึ่งต้องชำระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดลงได้ประมาณนี้แหละ20สตางค์จาก91สตางค์อาจจะเหลือสัก70กว่าสตางค์ใน70สตางค์เนี่ยมันจะต้องจ่ายให้กับกฟผ.เนี่ยประมาณ20สตางค์ถึง25สตางค์ต่อหน่วยเหลือรับจริงๆเนี่ย50สตางค์เหลือที่จะไปเคลียร์ตามความเป็นจริงเนี่ย50สตางค์แต่ว่าก็ถ้าเกิดราคาเชื้อเพลิงในอนาคตมันลงอะไรต่ออะไรหนี้ของกฟผ.มันน้อยลงแล้วเขาไปจัดการจัดสรรหนี้แล้วเขาแบกรับได้เนี่ยมันก็จะช่วยได้แต่จะไปแบบที่บอกว่าอะไรพรรคก้าวไกลบอกจะลด70สตางค์อย่างนี้ไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้อาจารย์อันนี้เขาสรุปแล้วเป็นที่เรียบร้อยยังคะหรือว่ามีประชุมอีกตัวเลขโอ้ยอย่างนี่เบื้องต้นเวนี่พรีลิมินารีเบื้องต้นมากเราจะรู้จริงๆเนี่ยนะมันจะต้องประมาณสักเดือนสิงหาเลยเหรอคะประมาณเห็นก็บอกเขามีประชุมกรกฎาคมแต่ว่าตัวเลขมันจะต้องรู้เรื่องจริงๆกว่าจะสุดท้ายเนี่ยสิงหาเพราะมันจะเริ่มใช้เนี่ยกันยาเขาจะบอกล่วงหน้าประมาณเดือนนึงเพราะว่าหน่วยงานที่เป็นขายปลีกอ่ะพวกการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเลขนี้ก่อนเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะมีตัวเลข FT ที่เป็นค่า FT ขายส่งก่อนอันนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วล่ะแต่ว่าสรุปว่าค่าไฟฟ้าในงวดเดือนกันยาถึงธันวาจะลดลงจากปัจจุบัน okay. เอาแค่นี้เองพอไม่เอาตรงนี้เป็นบรรทัดสุดท้ายนะส่วนจะลดลงกี่สตางค์ต่อหน่วยอันนี้มันขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่นั่นนะสิว่าจะมีแนวทางจะบริหารจัดการ
หนี้กฟผ.ยังไงคำนวณเรื่องราคาก๊าซที่กปตท.ขายให้กับเอกชนแล้วก็ขายให้กฟผ.แบบไหนจะพูราคายังไงแล้วก็จะใช้สมมติฐานแบบค่าไฟก็อยากรู้ค่าน้ำมันก็อยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะฟังหูไว้หูวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะมีช่วงของถามมาต่อไปค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคำถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ได้ค่ะช่องทางในการส่งคำถามก็คือ LINE ID @2ears นั่นเองค่ะอาจารย์คุยเรื่องของราคาน้ำมันกันน้ำมันไม่มีอะไรซับซ้อนน้ำมันเนี่ยมันขึ้นลงตามราคาตลาดโลกเราอาจจะมีกลไกนิดหน่อยขณะนี้ที่เป็นตัวคือตัวอื่นเนี่ยมันวิ่งตามราคาตลาดโลกขึ้นลงอย่างที่เราเห็นเนี่ยพวกเบนซินพวกอะไรพวกนี้แต่ที่มันไม่ขึ้นลงตามตลาดโลกเพราะเรามีกำหนดไปจัดระบบมันเนี่ยก็คือราคาน้ำมันดีเซลราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของภาษีสรรพสามิตน้ำมันว่าที่ลดให้5บาทต่อลิตรเนี่ยจะกลับมาเก็บเท่าไหร่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นว่าทางรัฐมนตรีคลังก็เอาอธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมสรรพสามิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยไปนั่งคุยกับนายกไปวันที่20มิถุนายนค่ะวันอังคารน่ะไปนั่งคุยวันก่อนน่ะวันจันทร์นะวันจันทร์วันอังคารแถวนั้นแหละวันอังคารเนี่ย20อ่ะวันประชุมครม.น่ะไม่รู้ว่าช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเขาไปคุยกันแล้วกันไปคุยก็ให้ตัวเลขให้ตัวเลขแล้วจะทำยังไงเขาคงกลับมาคิดว่าจะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจากเดิมที่ลดได้5บาทจะลดเท่าไหร่จะกระทบกับฐานะการเงินการคลังเท่าไหร่แค่นั้นแหละส่วนที่มันลดลงไปแล้วการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันของผลิตภัณฑ์ดีเซลเนี่ยเดิมเนี่ยมัน5บาท34สตางค์ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้มันเก็บ4บาท48สตางค์ต่อลิตรค่ะเพื่อทำให้ราคาหน้าปั๊มเนี่ยมัน32บาทของกองทุนน้ำมันเนาะใช่ๆๆๆๆๆใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเงินไหลเข้ากองทุนน้ำมันจนล่าสุดเนี่ยในบัญชีน้ำมันเนี่ยติดลบประมาณ 16,000 ล้านแต่ที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยบัญชีน้ำมันติดลบประมาณ 14,000 ล้านในตัวเลขล่าสุดค่ะส่วนที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยคือเรื่อง LPG ที่ยังชดเชยอยู่ประเด็นขนาดนี้ก็มีข่าวดีนะค่ะเพราะว่าราคา LPG ในตลาดโลกที่ใช้อ้างอิงเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันประมาณ600 500กว่าเหรียญต่อตันตอนนี้มันเหลือ445เหรียญต่อตันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอามาคำนวณแล้วที่เราขายไอ้ก๊าซสูงต้มที่เนี่ยราคาที่มันเนี่ย เหลือที่กองทุนต้องชดเชยเนี่ยกิโลละ17สตางค์เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้าราคามาลงไปอีกการชดเชยจากทางด้านกองทุนน้ำมันไปกองทุนน้ำมันในส่วนที่เป็น LPG เนี่ยมันไม่ลดลงมันน้อยลงเนี่ย มันก็จะทำให้หนี้ของกองทุนน้ำมันเนี่ยมันไม่บวมขึ้นแล้วมันยังลดลงทางฝั่งของน้ำมันด้วยที่เก็บเงินเข้ากองทุนงั้นการบริหารจัดการตรงนี้ไม่ยากถ้าถามผมไม่ยากดูแล้วน่าจะพอก้มแกล้มไปได้ไม่ยากหรอคะตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ไม่มีปัญหาก็แล้วคือคุณใช้คือถ้าอันไหนมันเป็นเรื่องที่คุณทำไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญคุณก็ไปใช้ที่มันไม่ต้องค่ะถ้าเกิดเรื่องภาษีมันไม่ได้คุณก็ไปทำเรื่องกองทุนน้ำมันอ๋อหมายความว่าถ้าภาษีอาจจะยากหน่อยถ้าไปแตะเรื่องภาษีถ้าไปแตะเรื่องกองทุนน้ำมันต้องไปขออนุญาตเนี่ยต้องไปขอกกต.กกต.ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเขาไปแตะเรื่องของกองทุนน้ำมันต้องขออนุญาตไม่ต้องก็ทำได้เลยทำได้เลยใช่รวมทั้งไอ้นี่ด้วยรวมทั้งไอ้นี่ไฟฟ้า FT เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องขออนุมัติเป็นเรื่องกลไกปกติมันก็ต้องแยกให้ออกอ่ะเจ้าหน้าที่เขารู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยของปีนี้เนี่ยเรื่องค่าไฟเรื่องค่าน้ำมันเรื่องค่า LPG เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวถ้าถามว่าสิ่งที่ต้องเป็นห่วงคือปีหน้าเป็นเพราะอะไรปีนี้ไม่น่ากลัวปีหน้าถึงน่ากลัวคะคือไม่ใช่ปีคือช่วงเวลาไม่ใช่ปีหน้าน่ากลัวช่วงเวลาเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงหน้าหนาวอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเข้าหน้าหนาวอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ LPG ไอ้โทษไอ้ราคา LNG มันจะขึ้นเพราะว่าปริมาณการใช้เยอะอันนี้ก็มันอย่างเงี้ยมันเป็นคนเอามาสร้างความอบอุ่นเป็นเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องกลไกตามราคาตลาดโลกก็เราคนที่มีหน้าที่เขาก็บริหารจัดการไปไม่ให้มันเป็นภาระยะไม่ให้มันกระหลักมันมี2หลักหลักที่1คือเสถียรภาพมีของใช้ครบมั้ยนะไม่เกิดซัพพลายช็อคไม่มีปัญหาทางด้านซัพพลายอันนี้ก็ต้องแลกบางครั้งไม่มีปัญหาทางด้านซัพพลายเนี่ยอาจจะควบคุมเรื่องราคาไม่ได้ค่ะอย่างนี้แหละออมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันไม่ใช่ว่ามมีความมั่นคงมากเลยแต่แพงมากนี่ก็ไม่ไหวแต่การบริหารจัดการเรื่องของพลังงานค่ะอาจารย์บอกว่าต้องรอรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ถือว่าเป็นความท้าทายของรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ด้วยถูกต้อง
คือมันก็ไม่ใช่ใหม่เลยหรอกคือเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาเดี๋ยวเขานั่งคุยสักประเดี๋ยวก็มันก็เคลียร์ได้แหละว่าจะทำยังไงนะยิ่งถ้าเกิดศึกษามาก่อนเข้าใจกลไกทั้งหมดไม่ต้องไปเสียเวลามากไม่ต้องนั่งงมนะมันก็ใช้เวลาเร็วในการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็ซวยก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวมันไม่ได้มันเป็นไม่ได้คือคนที่จะทำมันมีแต่จะทำแบบไหนน้ำหนักจะไปให้ใครเป็นคนรับเป็นคนแบกเป็นภาคธุรกิจเป็นภาคครัวเรือนหรือจะยังไงอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้มีวงไหนใช่ไหมคะว่าใครจะมาเป็นผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมนึกว่ามีวงไหนไม่ผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเลยใครทำอะไรก็ทำไปผมก็นั่งดูเฉยๆอะไรทำดีผมก็บอกว่าดีอะไรทำไม่ดีผมก็บอกไม่ดีอะไรทำแล้วจะพาเข้าลกเข้าผมผมก็เตือนเท่านั้นแหละผมทำได้แค่นี้ผมไม่มีอย่างอื่นรวมทั้งเรื่องการเมืองด้วยเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะภาพรวมตอนนี้อาจารย์บอกว่าต้องจับหลักให้ดีหลักที่ว่านั้นคือมิติไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะคุยกันถึงเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองนะคะย้ำค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะก็สามารถส่งคำถามมาได้ค่ะผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองเนี่ยนะคะอาจารย์ทิศทางของการเมืองท้ายที่สุดนะวันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเรื่องตำแหน่งประธานสภาค่ะมันก็ค่อนข้างเกี่ยวจาวหน่อยอีกแล้วเหรอไม่หรอกเป็นเรื่องปกตินะผมว่าคืออยากให้มองอย่างนี้นะเอาตามข้อเท็จจริงก่อนตามข้อเท็จจริงก่อนคือเวลาเราดูข่าวการเมืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องความเห็นกับเป็นเรื่องข้อเสนอแนะค่ะซะเยอะเป็นความเห็นแหละจริงๆอ่ะข่าวการเมืองประเทศไทยเนี่ยมันเป็นความเห็นนักการเมืองคนนี้มาพูดนักเกินนั้นคนนั้นแล้วบางทีก็เป็นรายงานข่าวเป็นข่าวปล่อยว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ผมว่าเราเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็คือว่ารัฐบาลผสม8พรรค312เสียงค่ะประกอบไปด้วยพรรคที่มีขนาดใหญ่2พรรคก็คือเพื่อไทยก้าวไกลเพื่อไทย150โทษก้าวไกล151เสียงเพื่อไทย141เสียงค่ะรวมกันเป็น292เสียงพรรคที่มีอันดับ3ในพรรคร่วมรัฐบาลนี่คือพรรคประชาชาติใช่ไหมใช่ค่ะมี9เสียงถ้าผมจำไม่ผิดถูกต้องไหมค่ะ9เสียง9เสียงก็รวมกัน3พรรคที่เป็นพรรคหลักไทยสร้างไทยอีก6เสียงไทยสร้างไทย6เสียงนี่เราก็อาจจะพอก้มแก้มได้ว่ามี4พรรคใหญ่ก็แล้วกันค่ะเอาเป็นว่า4พรรคใหญ่4พรรคไม่ใช่4พรรคใหญ่2พรรคใหญ่แล้วก็พรรคจิ๋ว2พรรคค่ะนะประชาชาติกับไทยสร้างไทยนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาจับมือกันอย่างนี้จับมือกันแน่นๆแบบนี้การตั้งรัฐบาลโดยพรรคอื่นมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยต้องเริ่มต้นจากความเป็นจริงตรงนี้ก่อนอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าความเป็นจริงในที่นี้เขาจับแน่นไม่ใช่ความเป็นจริงคือเขามีจำนวนส.ส.เท่านี้อ๋อความเป็นจริงที่ดูจากจำนวนก่อนนะส่วนเขาจะจับมือกันแน่นไหมแน่นนี่ผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่ได้ไปอยู่กับเขาอ่ะดูจากจำนวนแต่ที่เขาทำออกมาเราเห็นก็คือว่าถ้าเขาทำกันถ้าเขาจับมือกันอย่างนี้การตั้งรัฐบาลโดยพรรคการเมืองอื่นนอกจากสองพรรคนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะเมื่อเราถอดสมการนี่ออกมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากสองพรรคนี้ค่ะมันจะมาจากพรรคอื่นไม่ได้ถูกไหมมันจะต้องมาจากสองพรรคนี้ก็เขา292เสียงอ่ะเขาโหวตอ่ะเขายืนกันอย่างเงี้ยประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องพูดเลยคนอื่นจะเสนอชื่อยังไง292เสียงบวกไอ้ที่เหลืออีกเบื่อที่เหลืออีกเท่าไหร่อีก10เสียงอ่ะอีก20เสียงอ่ะค่ะมันก็ต้องเป็นคนของพรรคก้าวไกลหรือคนของพรรคเพื่อไทยในกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าใจว่าจะมีการโหวตกันวันที่6กรกฎาคม6กรกฎาคมตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะเห็นว่านะคือตามตารางเวลาตอนนี้วันที่3กรกฎาคมเนี่ยเป็นการประชุมรัฐสภาครั้งแรก3กรกฎาคมตรงกับวันจันทร์ค่ะโอเคแล้ว6จะเป็นการประชุมประธานเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานและรองประธานค่ะตรงกับวันพฤหัสเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องเลือกนายกคาดว่าจะเป็นวันที่13กรกฎาคมก็จะเป็นวันพฤหัสอีกอาทิตย์นึงโอเคเนี่ย
เอาอย่างนี้ก่อนอันนี้คือข้อเท็จจริงเรื่องเวลาแล้วก็จำนวนค่ะเจ้าประเด็นไหนก่อนล่ะเอาประเด็นเรื่องของประธานสภาก่อนค่ะเอาเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเอาหลักหรือจะเอาที่เขาพูดกันเอาหลักก่อนค่ะหลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันหลักการหรือลักษณะทั่วไปพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดในพรรคที่จับมือกันเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมันจะชื่อพรรคอะไรผมไม่ได้สนใจแต่เผอิญรอบนี้มันมาชื่อก้าวไก่ก็ต้องเป็นก้าวไก่อันนี้หลักก่อนนะหลักสำคัญตรงนี้อันนี้คือลักษณะทั่วไปแต่อาจจะมีลักษณะเฉพาะกรณียกเว้นกรณีที่เป็นความเหมาะสมอันนี้คือหลักลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะกรณีซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่ถ้าคุณไปดูย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยพรรคที่มีเสียงมากที่สุดอย่าไปพูดว่าเสียงข้างมากข้างน้อยแล้วเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยพรรคนั้นก็ต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะพรรคที่มีอันดับรองเพราะว่าอันนี้จะบอกว่าจำนวนมันต่างกันนิดๆหน่อยๆอันนี้มันไม่ใช่หลักอันนี้มันเป็นเรื่องลักษณะเฉพาะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลมันมี3พรรคพรรคนึงได้100นึงพรรคนึงได้70พรรคนึงได้80อย่างเงี้ย3พรรคมันก็ต้องจัดว่าพรรคที่เป็น100นึงเนี่ยคุณก็ต้องได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรไปกับนายกรัฐมนตรีอ่ะนายยังไม่ต้องพูดนายกนะเอาประธานสภาผู้แทนราษฎรไปไอ้พรรคที่80ก็รองประธานคนที่1ค่ะไอ้พรรคที่70ก็รองประธานคนที่2ค่ะไอ้อย่างเงี้ยคือไอ้อย่างเงี้ยคือหลักพื้นฐานคราวนี้ถ้าเกิดเราจะมาประยุกต์ใช้กับคราวนี้ไม่ว่าคณะเจรจาเขาจะไปพูดยังไงอะไรเงี้ยไอ้นั้นเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเขาไปคุยกันค่ะแต่ในแง่ของคนติดตามเนาะอ้าวพรรคร่วมรัฐบาลมีทั้งหมด8พรรค312เสียงพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดก็คือพรรคก้าวไกลโดยหลักการก็ต้องคนของพรรคก้าวไกลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่มานั่งบอกว่ามันมีคนเหมาะสมไหมอายุน้อยไหมอายุมากอันนี้คนละเรื่องกันอันนี้คุณไปคุยกันไม่เกี่ยวกับผมแต่เอาหลักนี้ก่อนอันดับ2ก็เป็นรองประธานสภาคนที่1อันดับ3ก็เป็นรองประธานสภาคนที่2ค่ะเนี่ยอย่างนี้อันนี้คือหลักก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าก้าวไกลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาผู้แทนคนที่1และประชาชาติเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ค่ะอันนี้คือหลักทั่วไปหลักทั่วไปก่อนแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาหลักทั่วไปตรงนี้คุณจะใช้ข้อยกเว้นเป็นหลักเป็นลักษณะเฉพาะคุณก็ไปคุยกันก็จบถ้าคุณคุยกันว่าอย่าให้เพื่อไทยเป็นไปเป็นค่ะคุณไม่เอากฎนี้ก็เรื่องของคุณก็ไม่มีปัญหาแต่เราต้องเข้าใจตรงนี้เป็นหลักก่อนเข้าใจอ่ะเข้าใจหลักนู้นว่าทุกคนเข้าใจไม่บางคนมันไม่ใช่บางคนมันไม่เอาหลักนี้เลยมันไม่มีหลักอะไรอยู่ดีบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีคนเหมาะพูดได้ไงวะพูดได้ไงก็เพื่อที่จะเข้าไปในลักษณะของยกเว้นและลักษณะเฉพาะหรือเปล่าต้องบอกด้วยว่าคุณต้องอธิบายว่าเราไม่ใช้หลักทั่วไปด้วยเหตุผลอะไรก็อธิบายมันสิบอกจำนวนส.ส.มันใกล้เคียงกันนะเราใช้หลักนั้นไม่ได้นะแต่ไม่ใช่บอกว่ายังไงก็ได้ไม่ใช่อันนี้เรื่องหนึ่งนะอันที่สองพูดก็พูดให้หมดเลยในการลงมติเรื่องสำคัญต้องเป็นมติพรรคมติพรรคมาจากไหนมติพรรคมาจากการประชุมของคนในพรรคนั้นโต้เถียงกันจนจบเรียบร้อยแล้วถ้าจำเป็นจะต้องโหวตก็โหวตแล้วเอาอย่างไรเนี่ยคุณต้องทำตามนั้นไม่ใช่โหวตเอกสิทธิ์ของคุณนะคุณอีกเรื่องนึงอ่ะไม่ใช่เรื่องเอกสิทธิ์นะบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีพรรคคุณก็ไม่ต้องมีพรรคการเมืองคุณก็เป็นสมัครอิสระสิก็รัฐนูนมันกำหนดว่าคุณต้องมีพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้คุณต้องประชุมกันในพรรคแล้วก็ลงมติจะไปฝืนไม่ได้คุณไปถกเถียงกันในพรรคเสียงข้างมากเอายังไงเสียงข้างน้อยต้องโอเคนะไม่ใช่ว่าออกมาแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำแบบนี้ไม่ใช่ก็อยากให้เป็นไปตามมติพรรคต้องเป็นมติพรรคถ้าเรื่องสำคัญอย่างเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร
เฮ้ยมันเรื่องใหญ่ต้องเป็นมติพรรคเลือกนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นมติพรรคถูกไหมแต่วิธีไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านก็เหมือนกันเออเอาพวกนี้ดีกว่าแต่วิธีของความเป็นมนุษย์ค่ะอาจารย์คะไม่เอาอย่างนั้นในมนุษย์ก็มนุษย์อะคุณตั้งกติกาขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามเนี่ยคุณไม่มีวินัยเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นกฎหมู่อย่างนั้นไหมคะไม่ใช่กฎหมู่คุณคุยกันแล้วในพรรคของคุณนะเสียงข้างมากเขาบอกว่าควรทำอย่างนี้โบสถ์แล้วคุณแพ้คุณก็ต้องยอมรับว่าเออต้องทำตามมติค่ะแต่คุณจะแหกข้อถ้าแหกข้อก็ต้องมีบทลงโทษถูกไหมเออแหกข้อก็เปิดตัวมาเลยเนี่ยเวลาโหวตอ่ะเปิดตัวมาเลยว่าผมไม่โหวตให้แหกข้อก็ไล่ออกจากพรรคเลยอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็เขาก็ไม่เปิดตัวหรอกยิ่งหมู่ประธานสภานี่เขารู้เขารู้ได้ยังไงจำนวนมันบอกอยู่แล้วค่ะจำนวนมันบอกอยู่จำนวนอ่ะบอกแต่ไม่รู้ว่าใครหรือเปล่าแหมคุณอย่างนี้มันปิดกันไม่ได้หรอกสายตามันบอกอะฮะแววตามันบอกอะฮะนู่นเลยคนที่เขาทำอะไรที่มันจะแหกข้อที่มันจะไม่เป็นมติพรรคเนี่ยมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันไม่ใช่อยู่เลยๆขึ้นมาอย่างนี้หรอกมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันต้องมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจมันต้องมีอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อมมองเห็นได้มองเห็นไม่ได้เป็นองค์ประกอบคนเราจะตัดสินใจอะไรที่อย่างนั้นมันต้องมีองค์มันต้องมีเหตุปัจจัยผมพูดแค่นี้ก็แล้วกันผมไม่ไปลึกขนาดหรอกเอาแค่นี้เนาะอันนี้คือประธานสภาอันนี้คือหลักแต่คุณไม่ใช้หลักก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปคุยกันแล้วอธิบายเข้าใจว่าเฮ้ยที่ผมไม่เอาอย่างนี้เพราะอย่างนี้ฟังแล้วก็โอเคส่วนคนที่สนับสนุนพรรคไหนไม่พอใจยังไงก็จะถกเถียงแล้วก็ว่ากันไปและสรุปสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่เพื่อไทยเขาประชุมสัมมนากันนะคะเขาฟังความเห็นยังไม่มีมติเอากว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาอธิบายงี้ดีดิค่ะเขาคิดยังไงถ้าเขาไม่พูดออกมาคุณจะรู้ได้ไงโอ้การพูดออกมานี่ถือว่าดีกว่าใช่ไหมก็ชัดเจนดีอ่ะดีไม่ดีเขาก็รับผิดชอบที่เขาพูดอ่ะทุกคนแต่การพูดแบบนี้มันทำให้พรรคเพื่อไทยเสียไหมคะไม่เสียเขาคุ้มเขาประชุมสัมมนาในพรรคเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคส.ส.แสดงความคิดเห็นก็แสดงได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยเราในฐานะผู้ติดตามอะค่ะเราก็ติดตามเราต้องรู้ว่านี่คือแค่แสดงความคิดเห็นเขาแสดงความคิดเห็นก็เห็นอยู่เขาบอกว่าเปิดให้แสดงความคิดเห็นเขาก็แสดงความคิดเห็นถกเถียงกันในพรรคหน้าดำหน้าแดงได้ทั้งนั้นนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องรัฐมนตรีนะนี่เอาเฉพาะตำแหน่งประธานสภามันต้องคือคุณต้องเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเขาพูดออกมาน่ะดีแล้วจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงถ้าเขาไม่พูดไม่รู้ไปเล่นเกมการเมืองอะไรกันอุตลุดแบบนั้นยิ่งไปกันใหญ่อย่างนี้ดีนี่อย่างนี้ดีอย่างนี้ดีจะเข้าตำราสามก๊กอยู่แล้วไม่จะมีสามก๊กสามแก๊กอะไรเราอ่านอันนี้คือการเลือกประธานสภานี่ยังไม่รวมถึงเลือกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลือกประธานสภาเสร็จจะเป็นใครก็ต้องเป็นพรรคใดพรรคหนึ่งไม่เพื่อไทยก็ต้องเป็นก้าวไกลคนที่หนึ่งคนที่สองไม่เป็นเพื่อไทยก็เป็นก้าวไกลหรือมีประชาชาติหรือจะยังแล้วแต่เขาก็จะเอาไงก็ได้นะแต่หลักผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนโอเคเลือกเสร็จมันก็เป็นเรื่องของนายกนายกมันก็ไม่มีอะไรก็คุณตกลงกันแล้ว312ชื่อว่าคุณจะสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกมันก็เสนอชื่อพิธาเป็นนายกเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นประธานสภาอีกฝั่งหนึ่งจะเสนอชื่อก็เสนอมาดิหมายถึงขั้วตรงข้ามใช่จะเสนอใครก็เสนอมาจะเสนอแม้แต่จะบ้าเลือดไปเสนอคนอีกฝั่งนึงก็ยังทำอยากทำก็ทำไปอาจารย์นุ่นอยากรู้ว่าคนที่ถูกเสนอชื่อที่บอกว่าเป็นขั้วตรงข้ามเป็นขั้วอื่นหมายความว่าผมอยู่พรรค188เสียงผมไปเสนอชื่อคนที่เป็นส.ส.ใน312เสียงมันบ้ามันผิดหลักประชาธิปไตยระบอบรัฐสภาแบบชนิดว่างงไปคือทำเพื่ออะไรอย่างนั้นนะมันต้องมีเหตุจูงใจทำเพื่อให้เกิดอะไรอย่างนี้เจ้าตัวเขาไม่ทำกันหรอกนี่เลยเอาเป็นว่าเจ้าตัวเขาจะปล่อยข่าวได้แต่มันไม่ทำหรอกเดี๋ยวก่อนนะจันเจ้าตัวเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเขาจะถูกเสนอชื่อและเจ้าตัวมีมันต้องรู้ก่อนอยู่แล้วมันต้องรู้ก่อนอยู่แล้วค่ะเออมีสิทธิ์ปฏิเสธไหมอย่าเลยคุณอย่าเสนอชื่อผมเสนอผมไม่ปฏิเสธพอเสนอชื่อผมถอนตัวอ๋อทำได้อ้าวทำไมอ่ะอยากเลือกผมเป็นหัวหน้าห้องแล้วผมไม่เป็นอ่ะผมบอกไม่เอาผ
มอย่าทำเลยแบบนี้ไม่ใช่อย่าทำเลยผมขอถอนตัวยกมือเลยเดี๋ยวนั้นเลยจบเลยอันนี้คือประธานสภาไม่ใช่ไอ้เลือกประธานสภาเนี่ยคนที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ใช่ไงที่มันนอกพรรคไม่พรรคไม่ได้มีมติอย่างนี้นะพรรคมีมติเสนอชื่อคนนี้มีคนอื่นที่มาอยู่ในพรรคเสนอชื่อผมค่ะซึ่งเป็นคนละคนกันนะผมที่ถูกได้รับการเสนอชื่อผมขอถอนตัวครับค่ะแมนแมนไปเลยไม่ใช่แมนแมนมันต้องทำแบบนี้พี่มันจะไปแมนเมินอะไรเรามันจะบ้าอะไรขนาดนั้นเราค่ะอันเลือกนายกโหวตนายกก็ต้องเป็นคนพิธาเลือกนายกก็312คน8พรรคตกลงกันแล้วว่าจะเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้เสนอชื่อคนอื่นนี่ค่ะก็ต้องไปโหวตเป็นคุณพิธาถูกไหมจะไปโหวตคนอื่นยังไงค่ะจะไปเสนอชื่อแข่งในพรรคถ้าเสนอชื่อแข่งก็บ้าแล้วถูกไหมแต่จันบอกว่าเรื่องของการเมืองต้องดูวันจริงวันจริงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้พูดเรื่องนายกเหรอพอแล้วแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดต่อ3กรกฎาคม6กรกฎาคม13กรกฎาคมรอลุ้นต่อไปนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ